คุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้พามาชมคันจริงครับ New MG ZS ครับสวยขึ้นเยอะมากนะครับมีการเติมออปชันเข้ามาเยอะมากซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็ไปดูได้ในคลิปที่เราให้ข้อมูลเปิดตัวไปแล้วนะครับวันนี้จะพามาดูคันจริงเป็นหลักว่ามันต่างไปยังไงนะครับแล้ววันนี้ได้ลองขับแล้วด้วยก็บอกเลยว่าผิดไปจากที่คาดนิดนึงครับมันกลายเป็นว่าตอนนี้ MG เหมือนเซต ZS เนี่ยให้มันนุ่มขึ้นนะครับเหมาะสำหรับคนมีครอบครัวการใช้งานในเมืองเป็นหลักมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับอ่ะไปดูรายละเอียดต่างๆของตัวรถกันก่อนดีกว่าครับดีไซน์ไฟหน้าครับแน่นอนพอมันเฟซลิฟต์ครับดีไซน์ไฟหน้าก็ต้องเปลี่ยนใหม่ครับไปคล้ายตัว MG HS นะครับเป็นDaytime Running Light นะครับเป็นแบบทรงบูมแมลงนะครับในโครมเนี่ยคุณดูการเก็บรายละเอียดของเขานะครับมีเป็นเหมือนแบบผลึกคริสตัลนะครับนี่ตลอดแนวสายตาเลยนะครับไฟหน้าเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์ LED นะครับซึ่งไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะครับคันนี้คือตัวท็อปนะตัวตะแกรงนะครับกระจังด้านหน้านะครับเป็นสีดำเป็นโนแบ็คครับเล่นลายเหมือนลวงผึ้งนะครับตีกรอบนะครับผมด้วยสีเทาด้านนะครับด้านล่างก็เป็นตะแกรงอีกชั้นนึงนะครับแต่ขอบด้านล่างเนี่ยจะเป็นเทาด้านนะครับด้านบนจะมีอารมณ์คล้ายๆเหมือนแบบซาตินโครมนะครับไฟตัดหมอกนะครับล้อมกรอบด้วยสีดำเงานะครับดำเป็นโนแบ็คแน่นอนว่ายังเป็นโครมฮาโลเจนอยู่นะครับชิ้นด้านล่างนี้ก็จะเป็นชิ้นที่รถครอสโอเวอร์ต้องมีทุกคันครับพลาสติกสีดำด้านแบบนี้ครับในนี่โชว์คือโครมเก็บรายละเอียดของโครมเนี่ยได้ดีมากๆนะครับวงล้อครับล้อเป็นล้อแบบ17ครับซีรีส์ยางเป็น215/55ครับ R17 ยางกว้างขึ้นสูงขึ้นนะครับจาก205/50นะครับเป็น215/55ครับสูงขึ้นนะครับทำให้รถสูงขึ้นด้วยตามกันไปนะครับแล้วก็ขอบพลาสติกดำเนี่ยยาวตลอดทั้งคันครับแต่ที่ด้านข้างตัวถังครับจะเห็นว่าขอบพลาสติกดำของเขาเนี่ยก็จะมีขอบสีน้ำตาลนะครับเทานะสีเทายาวไปจรดประตูท้ายเลยเหมือนกันนะครับอ่ะเมื่อกี้ลืมให้ดูไปนะครับผมว่าที่ด้านหน้าเนี่ยเขามีการติดตั้งกล้องนะครับไว้ที่ใต้โลโก้ MG ด้วยซึ่งมันจะประมวลกับกล้องรอบคัน4จุดเนี่ยให้กลายเป็นภาพ360องศารวมถึงเป็นภาพแบบ 3D แบบในตัว MG HS ด้วยนะกระจกข้างครับสีเดียวกับตัวรถนะไฟเลี้ยวกับเป็นฮาโลเจนอยู่นะครับมือจับโครเมียมครับปุ่มในส่วนของการควบคุมกับกุญแจของเขานะครับตัวขอบประตูครับจะเป็นสีดำด้านอันนี้ติดฟิล์มมาแล้วนะครับมีแหลกหลังคามาให้ด้วยนี่ท้ายรถครับก็มีการปรับดีไซน์เช่นเดียวกันครับตัวไฟท้ายเองเนี่ยก็จะคล้ายกับใน MG HS เลยนะครับตัว LED ของเขาเป็นมุมแมลงเหมือนกันนะครับเก็บค่อนข้างดีเลยโคมทั้งหน้าและหลังเนี่ยต้องบอกเลยว่าสวยมากๆครับเสาอากาศด้านบนครับชาร์คฟินอันเทนนาสีดำครับไฟเลี้ยวดวงที่3อยู่ด้านหลังของสปอยเลอร์นะครับด้านข้างของเม็ดทับทิมนะครับผมทับทิมตรงนี้ก็เป็นสีดำเป็นโนแบล็คนะครับตรงนี้ไม่ใช่ท่อไอเสียนะครับกรอกโครเมียมตรงนี้ไม่ใช่ท่อไอเสียแต่อย่างใดครับท่อไอเสียอยู่ตรงนี้นะครับแต่งเฉยๆนะอ่ะใต้ท้องนะครับเป็นชิ้นดำด้านนะฮะสวยงามมีเซ็นเซอร์ด้านหลังครับอย่างที่เห็นเลยนะครับตัวของถังน้ำมันจะอยู่ด้านขวาครับขอบด้านข้างนี้จะเป็นสีดำเป็นโอแบล็คครับเส้นสายของตัวรถครับด้านข้างก็จะมี2เส้นหลักๆครับนำมาจากไฟหน้านะครับแล้วก็ล้อหน้าแล้วก็จะมีอีกเส้นหนึ่งรับที่ประตูหลังครับขึ้นมารับกับไฟท้ายเต็มคันครับมันคือตัวถังแพลตฟอร์มเดิมแหละนะครับผมแต่มีการปรับเปลี่ยนของดีไซน์นะครับให้ดูดียิ่งขึ้นนั่นเองอ่ะ
ดูด้านในกันหน่อยแน่นอนครับ MG ให้ Panoramic Sunroof ครับในตัวท็อปของ New MG ZS ครับอันนี้ติดฟิล์มมาให้แล้วนะมันเลยมืดตึ๊บขนาดนี้ครับดูที่แผงข้างประตูก่อนดีกว่าครับเป็นสีเทาด้านนะครับตรงนี้จะเป็นหนังนะครับเดินตะเข็บนุ่มๆ นะครับผมอาจจะไม่ดีเท่าพวก Mazda หรืออะไรแบบนั้นครับแต่ก็ไม่ใช่หนังที่แบบจับแล้วสากมืออะนะมีลำโพงนะฮะอยู่ด้านหลังด้วยนะครับมีช่องวางขวดน้ำเบาะนั่งตอนหลังครับมันก็คือดีไซน์เดิมที่คุ้นเคยครับแต่มีการเปลี่ยนสีทูโทนครับเป็นสีเทาตัดน้ำตาลนะครับไม่มีที่รองแขนนะไม่มีที่เท้าแขนตรงกลางซึ่งเสียดายเหมือนกันนะครับสามารถปรับพับครับ60-40ได้นะครับมีสลักหยิบคว้าใช้ได้ง่ายๆครับสิ่งที่เสียดายนอกจากไม่มีที่เท้าแขนแล้วเนี่ยมันยังไม่มีแอร์ตอนหลังด้วยนะครับแต่มีช่องจ่ายไฟ USB ด้านหลังมา2ตำแหน่งแบบนี้นะครับมีช่องเก็บเอกสารด้านหลังครับ2จุดนะฮะฟิลลิ่งของหนังเนี่ยก็จะเหมือนกับตัวที่อยู่ข้างประตูเมื่อกี้ครับเกรดหนังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับแต่ว่าเบาะมันดูแบนๆนะครับดูนั่งแล้วไม่สบายเท่าไหร่จริงๆลองนั่งแล้วเนี่ยก็เอนรับพอสมควรครับแต่กังวลว่าเวลาที่ขับขี่แล้วเลี้ยวแล้วอะไรเงี้ยตัวผู้ขับขี่เองเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกมากนักแต่ตัวผู้โดยสารตอนหลังอ่ะน่าจะมีอาการโคลงเคลงอยู่นะครับผมอาจจะเวียนหัวได้ถ้าเจอโค้งเยอะๆอ่ะนี่เจออาการอีกอาการนึงครับประตูปิดไม่สนิทครับเนี่ยนี่คือปิดด้วยน้ำหนักปกตินะต้องปิดแรงนิดหนึ่งนะครับไม่รู้ทำไมผู้โดยสารตอนหน้าครับจะเป็นปรับมือนะครับสำหรับเบาะมีดีไซน์ของแอร์แบบ Jet Turbine นะครับที่บังแดดข้างบนนะครับมีในส่วนของกระจกมาให้นะครับแต่ว่าไม่มีไฟนะครับซอฟนิดหนึ่งเด้อแล้วก็คอนโซลกลางครับเป็นดำเป็นโนแบ็คแล้วก็ชิ้นที่เป็นหนังของเขานะครับมีช่องแบบนี้ออกมาอีกด้านนึงของฝั่งผู้ขับขี่เนี่ยจะไม่เป็นช่องนะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรอ่ะข้ามไปดูผู้ขับขี่กันครับฝั่งของผู้ขับขี่ครับพนักตรงนี้จะมีที่ควบคุมกระจกนะครับรวมถึงล็อกกระจกนะครับทั้ง4บานการควบคุมล็อกปลดล็อกเนี่ยจะอยู่ที่ตัวมือเปิดตรงนี้ทั้งหมดครับเบาะนั่งจะปรับไฟฟ้านะครับ1 2นะครับนี่บนล่างนะครับเดินหน้าถอยหลังปึ๊บๆปึ๊บตำแหน่งล่างสุดของเบาะมันน่ะก็ยังถือว่าสูงอยู่นะนั่งสูงอยู่นะครับอันนี้แป้นเบรกแป้นคันเร่งครับเปิดฝากระโปรงนะครับเปิดฝาถังน้ำมันตัวเบาะครับจะมีปีกขึ้นมารับสรีระนะครับทั้งด้านหลังแล้วก็หน้าขาส่วนตัวรู้สึกว่าตัวหน้าขาเนี่ยหนีบเกินไปนะฮะหนีบเกินไปแล้วก็อันเนี้ยเบาะมันน่ะด้านหลังนะฮะด้านหลังพอสมควรทำให้รู้สึกเหมือนแบบนั่งหลังตรงตลอดเวลาอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเนาะว่าชอบนั่งแบบไหนนะครับเลื่อนขึ้นมาหน่อยแล้วกันอันนี้จะเป็นในส่วนของที่ปรับกระจกนะครับแอร์แบบ Jet Turbine นะมีการเพิ่มส่วนนี้เข้ามาครับนั่นคือที่เท้าแขนนะครับก็บุหนังเหมือนกันนะครับเกรดเดียวกับตัวเบาะนั่งไม่มีรูชาร์จอะไรในนี้นะครับเป็นช่องเฉยๆนะอันนี้ไว้เก็บแบบเนี่ยอะไรที่คว้าเร็วๆได้นะครับที่วางแก้วมีการนี่ครับฉลุเป็น MG ZS นะครับ New MG ZS ในส่วนของเกียร์ครับก็มีการฉลุหัวเกียร์แบบ MG นะครับเป็นโลโก้ MG ช่อง USB 2ตำแหน่งตรงนี้ครับรวมถึงช่องจ่ายไฟ12โวลต์อยู่ข้างกันอันนี้เป็นยางนะครับถอดออกได้เอาไว้กันลื่นต่างๆนะครับหัวเกียร์เองเนี่ยนะครับรอบๆแต่งมาสวยเลยครับขอบสีน้ำตาลนะครับเหมือนซาตินโครมอะไรงี้นะครับผมคล้ายๆในของ Mazda เนาะพลาสติกครับขึ้นรูปเป็นลายคาร์บอนนะครับหนังเดินตะเข็บจออินโฟเทนเมนต์ของเขาครับจออินโฟเทนเมนต์ของเขาครับนี่เป็นจอ10นิ้วทัชสกรีนครับเอาฟังก์ชันทุกอย่างใส่ไว้ในจอนี้นะครับทั้งการควบคุมพวงมาลัย3น้ำหนักนะครับทั้งการควบคุมแมปฟังเพลงผ่าน True Music ID MG iSmart ต่างๆอยู่ในนี้หมดนะครับระบบแอร์เนี่ยก็ควบคุมง่ายๆที่ตรงนี้ครับเป็นการกดลงไปซึ่งอันนี้ดีครับใช้งานง่ายดีนะครับผมในบางฟังก์ชันแต่บางฟังก์ชันก็จะต้องใช้เวลาหาครับ
นะอยู่ลึกเหมือนกันอย่างการปรับภูมิอะไรเนี่ยกว่าจะหาเจองงอยู่เหมือนกันครับตอนแรกๆอ๋อรองรับ Apple CarPlay Android Auto ครับแอร์เย็นดีนะครับตรงนี้ครับเหมือนในตัว MG HS เลยครับก็คือเรือนไม้แบบ TFT ครับแยกความเร็วแยกวัดรอบนะครับนี่เลื่อนให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับระยะทริปต่างๆแรงดันลมยางนะครับSpeed Warning นะครับตัวแมปทอมที่อยู่ในหน้าจออินโฟเทนเมนต์ของเขาเนี่ยบอกตำแหน่งของกล้องด้วยนะอันนี้จะเหมือนใน MG HS เลยครับสวยดีขึ้นมากครับพวงมาลัยยังเป็นพวงมาลัยทรงเดิมครับ3ก้านท้ายตัดนะครับอันนี้ควบคุมจอ4เอ้ยตัวนี้ควบคุมจอ4สี7นิ้วตรงนี้ครับส่วนอันนี้ครับควบคุมจอ4สี10นิ้วตรงนี้นะครับมีก้านของ Cruise Control ครับแต่มันยังไม่เป็น Adaptive นะอยู่ด้านนี้ครับนี่ก็เป็นในส่วนของไฟเลี้ยวไฟสูงต่างๆนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นก้านน้ำฝนนะครับแผงบนนี้ครับจะเห็นว่ามันเป็นบุนุ่มนะไม่ใช่แข็งๆนะครับเป็นบุนุ่มเดินตะเข็บครับเป็นหนังทั้งหมดนะครับหนังนิ่มๆเลยเกรดโอเคเลยครับเดินตะเข็บจริงด้วยนะครับด้านบนครับเป็นการควบคุมของไฟต่างๆนะครับจะเปิดเป็น LED แต่ไม่ได้เป็นแบบค่อยๆดิมขึ้นมานะครับสว่างเลยควบคุมในส่วนของนี่ครับจะคุยกับ iSmart ให้เปิดก็ได้นะหรือเราจะเปิดปิดเองก็ได้นะครับสำหรับตัว Panoramic Sunroof ครับฝั่งผู้ขับขี่เองก็มีกระจกนะครับของหลังบังแดดเหมือนกันแต่ก็เช่นเดิมครับไม่มีไฟให้สเปคให้ออปชั่นมาดีมากๆนะครับผมเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดทั้งหมดนะครับแต่ก็ที่น่าสนใจคือการขับขี่นี่แหละที่น่าสนใจคือเรื่องการขับขี่นี่แหละครับผมที่มันเปลี่ยนฟิลลิ่งจากตัว MG ZS เดิมไปมากพอสมควรเลยเกียร์ CVT นะครับเครื่องเดิมนะฮะช่วงล่างเนี่ยนุ่มขึ้นทุกอย่างเนี่ยเหมือนเซตมาให้นุ่มขึ้นหมดนะครับซึ่งผิดไปจากที่เราคาดหวังเอาไว้แต่ถามว่าขับดีไหมขับดีใช้ได้เลยครับทีนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วครับขอ voice over เสียงเรื่องฟิลลิ่งการขับขี่ของเจ้า New MG ZS เพิ่มเลยแล้วกันนะครับหลังจากที่ได้ขับขี่ครับก็ต้องบอกเลยว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมครับในแบบที่คนที่อยากได้รถครอบครัวครับที่เน้นความนุ่มนวลในการขับขี่เนี่ยจะต้องประทับใจมากๆเลยครับเพราะว่า MG ZS รุ่นใหม่นี้ครับทาง MG เขาปรับมาให้เหมาะกับคนกลุ่มใช้งานที่เป็นครอบครัวมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างไรบ้างครับเครื่องยนต์เดิมก็จริงครับแต่การใส่เกียร์ CVT มาเนี่ยทำให้การตอบสนองของเครื่องยนต์ครับมีความนุ่มนวลมากๆครับชุดเกียร์ CVT เองก็ทำงานได้อย่างนุ่มนวลครับการออกตัวเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ตึงเท่าสมัยที่เป็นเกียร์4 สปีดนะครับแต่พอลอยตัวไปแล้วเนี่ยก็ทำความเร็วได้ดีนะครับผมไอ้ที่บอกว่าไม่ได้ตึงเท่าเกียร์4 สปีดเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าแย่นะครับทำออกตัวได้ดีแล้วก็นุ่มนวลมากๆเลยทีเดียวครับส่วนช่วงล่างเองก็นุ่มนวลขึ้นนะครับมีความนุ่มนวลขึ้นแต่พอนุ่มนวลมันก็จะมาพร้อมกับอาการโยนและโครงเคลงบ้างเมื่ออยู่ในความเร็วสูงและมีการเปลี่ยนเลนแบบรวดเร็วนะครับพวงมาลัยเองครับจะปรับได้3โหมดเหมือนเดิมครับก็คือเบาสุดนะครับตรงกลางมาตรฐานแล้วก็แข็งสุดนะครับซึ่งการปรับตรงกลางมาตรฐานเนี่ยแล้วขับเร็วเนี่ยมันอาจทำให้รู้สึกว่าตัวรถเนี่ยล่อนๆ นะครับพวงมาลัยไม่คมเท่าไหร่แต่พอปรับคมแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าคุมรถในการทำความเร็วเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเราก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ได้คมเท่ากับรุ่นก่อนหน้านี้นะครับทั้งในเรื่องของพวงมาลัยและในเรื่องของช่วงล่างครับแต่ถ้าคนที่อยากได้ความนุ่มนวลในการขับขี่บอกเลยว่าจะต้องชอบมันมากๆครับเปลี่ยนเป็นเกียร์ CVT แล้วนะครับแต่เรื่องการลุ้นแซงเนี่ยก็ยังคงมีอยู่ครับเพราะว่าการตอบสนองของเกียร์เขาเนี่ยมันไม่ได้ตอบสนองในการแบบรีดรอบเครื่องยนต์นะครับให้กำลังในการเร่งแซงแบบเหยียบสุดแป้นคันเร่งเนี่ยแล้วมันจะดึงเนี่ยไม่มีนะครับเป็นการส่งกำลังแบบนุ่มนวลตลอดเวลาครับคือมันทำความเร็วได้แหละครับผม160 170กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ครับแต่มันจะค่อยๆมาค่อยๆไหลนะครับไปแบบเรื่อยๆนุ่มนวลครับไม่มีอาการดึงไม่มีอาการกระชากให้เห็นแต่อย่างใดนะครับถ้าคนชอบรถนุ่มก็ต้องชอบMG ZS อย่างแน่นอนครับเรื่องของช่วงล่างครับถึงจะบอกว่ามันนุ่มครับแต่ด้านหลังที่เป็นทอชั่นบีมเนี่ยพอเจอถนนที่มีการเด้งมากๆนะครับผมเป็นลุ่มเป็นบ่อเป็นเนินเยอะๆเนี่ยก็จะมีอาการเด้งอยู่นิดหน่อยเหมือนกันนะครับ
ทีนี้ครับเรื่องของห้องโดยสารครับ New MG ZS เป็นอย่างไรบ้างห้องโดยสารต้องยอมรับครับว่าเก็บเสียงได้ดีกว่าที่คิดไว้เยอะมากเลยครับคือเสียงของลมเนี่ยที่ความเร็วเดินทางครับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยถือว่าเงียบมากๆครับไม่มีมารบกวนการพูดคุยหรือว่าเพลงที่ฟังอยู่ครับเสียงเครื่องยนต์เองก็เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่เรารีดรอบนะครับเพื่อที่จะเร่งแซงหรือตอนไหนก็ตามเนี่ยเสียงรบกวนที่เข้ามาในห้องโดยสารเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เบากว่าที่คิดไว้เยอะมากเลยครับคือกว่าที่เราจะรู้สึกว่ามีเสียงเครื่องยนต์เข้ามาในตัวรถเนี่ยก็จะอยู่ที่ราว 3,000 กว่ารอบต่อนาทีขึ้นไปครับทว่าครับเสียงที่ดังที่สุดนะครับที่เข้ามาในห้องโดยสารครับกลับกลายเป็นเสียงของยางครับเสียงยางครับที่สะท้อนกับถนนนี่แหละเข้ามานะครับจนกลบทุกอย่างครับทำให้เรารู้สึกว่าเสียงลมก็เบานะฮะเสียงเครื่องยนต์ที่เข้ามาในห้องโดยสารเองก็เบาแต่ด้านครับเป็นเสียงยางที่ค่อนข้างดังและรบกวนภายในห้องโดยสารอยู่พอสมควรเลยทีเดียวครับออปชันต่างๆที่ให้มาใช้นะครับจริงๆหลักๆเนี่ยที่รู้สึกว่ามีประโยชน์เนี่ยน่าจะเป็นในตัวของกล้อง360องศาครับใน New MG ZS เนี่ยกล้อง360องศาเขาเนี่ยจะเหมือนใน MG HS เลยครับคือเป็น3มิตินะครับดูได้รอบคันแล้วก็ตรงนี้จะมีประโยชน์กับคนที่อาจจะเพิ่งซื้อ MG ZS เป็นรถคันแรกเนาะก็จะใช้ในการเล็งการจอดต่างๆครับได้แม่นยำและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับโดยเฉพาะสาวๆเวลาที่ไปจอดเทียบข้างฟุตบาทเนี่ยก็จะลดความกังวลครับเวลาที่ล้อแม็กอาจจะไปขูดกับฟุตบาทได้หรือเวลาจะจอดนะครับจะถอยออกเวลามีรถจอดประกบหน้าหลังเนี่ยก็จะได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับส่วนครุฑส่วนโถงเขาก็ไม่ได้มีเป็นอะแดปทีฟให้แต่อย่างใดครับแอร์ในห้องโดยสารเองอ่ะขอพูดถึงสักหน่อยในการวันที่เราไปขับครับเป็นวันที่แดดแรงแล้วก็อากาศร้อนมากๆเลยครับการมีพาโนรามิกซันรูฟดีนะครับผมในแง่ของความสวยงามนะครับออปชันที่ให้มาแต่ความร้อนที่มันเข้าจากพาโนรามิกซันรูฟนี่แหละครับมันทำให้ภายในห้องโดยสารเนี่ยอาจจะร้อนมากยิ่งขึ้นนะครับการติดฟิล์มของพาโนรามิกซันรูฟให้หนาๆไปเลยเนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกที่ช่วยได้นะครับแต่รถคันที่เราขับครับก็มีการติดฟิล์มพาโนรามิกซันรูฟมาหนาแล้วแล้วก็เป็นรถที่มีฟิล์มรอบคันมาแล้วนะครับแต่ถึงอย่างนั้นครับในวันที่เราไปขับกันเนี่ยอุณหภูมิ40กว่าทะลุจุดเดือดเนี่ยก็ต้องบอกครับว่ามันร้อนมากๆครับไม่ใช่หมายความว่าแอร์ไม่เย็นนะคุณอาจจะคุ้นกับ Eco Car ที่แอร์ไม่เย็นนะครับแต่ MG ZS ครับแอร์เย็นลมที่ออกมาจากท่อแอร์เย็นครับแต่ภายในห้องโดยสารร้อนงงไหมอาจจะเป็นเรื่องของพาโนรามิกซันรูฟเองด้วยครับที่แม้ว่าจะมีม่านบังแดดแล้วที่แม้ว่าจะติดฟิล์มกองแสงมาในระดับหนึ่งแล้วก็ยังไม่สามารถสู้ความร้อนของแดดประเทศไทยได้นั่นเองครับทีนี้ถ้าถามว่าซื้อดีไหมนะฮะ New MG ZS คันนี้สวยเหลือเกินถูกใจมากๆแล้วเอาเป็นว่าถ้าคุณอยากได้รถนะครับเพื่อใช้งานมีห้องโดยสารที่กว้างขวางมีที่เก็บสัมภาระด้านหลังที่กว้างขวางออปชันเยอะนะครับให้ฟังก์ชันการใช้งานมาครบครันเกินใครนะครับแล้วก็ไม่ได้ห่วงในเรื่องของอัตราเร่งนะครับไม่ได้ห่วงในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการขับขี่มากมายอะไรอยากได้รถไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับผมไว้ขับขี่ทั่วไปไม่ต้องเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีที่สุดก็ได้เนี่ย New MG ZS ครับถือว่าเป็นรถที่น่าจะตอบโจทย์การใช้งานของผู้ที่มีความต้องการแบบนั้นนะครับหรือคนที่มีครอบครัวครับและกำลังมองหารถที่เป็น BSUV สักคันหนึ่งเนี่ย MG ZS ครับน่าจะตอบโจทย์ในกลุ่มลูกค้าแบบนี้ได้ดีเลยทีเดียวนี่นะครับผมคือทั้งหมดนะครับพาชมรอบคันกันราคาของมันครับ 799,000 เนาะถูกมากนะครับผมเมื่อเทียบกับคู่แข่งเมื่อเทียบกับออปชั่นแต่เรื่องของquality เรื่องของ defect ที่จะเกิดขึ้นกับตัวรถเนี่ยก็ต้องใช้เวลาพิสูจน์กันนะครับว่าลูกค้าที่ซื้อออกไปแล้วจะเจอดีเฟล็กอะไรบ้างหรือเปล่านะครับนี่ถ้าเปลี่ยนโลโก้ MG ออกเนี่ยมีคนทำแซวกันอยู่เนาะ ดูกลายเป็นแบบรถยี่ห้ออื่นไปเลยครับมีความคิดเห็นอย่างไรครับคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้ที่ด้านล่างนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ